มากันที่การประกาศรางวัลมายาอวอร์ด2017นะครับโดยนิตยสารมายาชาแนลนะครับที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่ศูนย์การค้า CDC ครับข้างไปด้วยเหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมเดินพรมแดงและเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจภายใต้ธีม Black and White ซึ่งมีการประกาศรางวัลทั้งหมด39รางวัลนะครับโดยเกณฑ์การตัดสินมาจากคณะกรรมการและการโหวตของแฟนๆนั่นก็คือรางวัลส่วนของขวัญใจมหาชนโดยรางวัลที่เหล่าคนบันเทิงของช่อง3คว้ามาได้นะครับก็มีประเภทปกิณกะนะครับได้แก่รางวัลรายการทีวีสร้างกระแสสังคมแห่งปี2560ตกเป็นของรายการ The Face Thailand มีน้องสตางค์ดิษฐ์ลดาขึ้นมารับรางวัลแทนพี่เต้ปิยรัตน์พร้อมกับหนุ่มๆสาวๆของรายการ The Face Thailand ด้วยนะครับรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมแห่งปี2560ได้แก่ละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มีพี่น้องอรุณโอชาผู้จัดนำทีมน้องๆนักแสดงขึ้นรับรางวัลนะครับส่วนรางวัล Best Healthy Star หรือรางวัลดาราสุขภาพดีแห่งปี2560เป็นของเจนนี่เทียนโพสุวรรณครับด้านรางวัล Rising Star ดาราชายมาแรงแห่งปี2560นะครับได้แก่นนทนลบนนบอกว่านี่ถือเป็นรางวัลแรกของชีวิตนักแสดงเลยแล้วก็หลังจากนี้จะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับด้านรางวัลดาราชายเจ้าเสน่ห์ขวัญใจมหาชนแห่งปี2560นะครับได้แก่นายณภัทรซึ่งน้องนายเองบอกว่าเสน่ห์ของเขาคือความตั้งใจในการทำงานมอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเช่นกันนะครับส่วนรางวัลประเภทโทรทัศน์รางวัลผู้ประกาศข่าวชายขวัญใจมหาชนได้แก่กายภาสิทธิ์นะครับรางวัลพิธีกรหญิงขวัญใจมหาชนได้แก่ซีฉัตรปวีจากรายการ Daily C3 นะครับและสุดท้ายนะครับรางวัลดารานำชายขวัญใจมหาชนได้แก่เจมส์จิรายุนะครับจากละครเรื่องบ่วงหงนะครับเดี๋ยวเจมส์จะมาให้เราได้ดูกันนะครับกับรางวัลนี้ก็เจมส์บอกว่าดีใจที่แฟนคลับยังรักอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ส่งกับความตั้งใจในการทำละครมาตลอดนะครับผมงานนี้เจ้าตัวยังมาบอกข่าวดีด้วยว่าจะมีโชว์พิเศษที่จะมีขึ้นในวันเกิดเดือนหน้าด้วยนะครับผมเป็นงานอะไรต้องรอชมติดตามชมกันในงานแถลงข่าววันที่15สิงหาคมนี้แล้วก็ตัวข่าวบันเทิงจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยเช่นกันแน่นอนนะคะ